ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับเบรกนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องของสกู๊ปดีๆด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของการตอบคำถามเช่นเคยครับมาขอบคุณผู้สนับสนุนใจเย็นก่อนดีกว่าครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาดูเรื่องราวของ SMS กันต่อเรื่องเลยดีกว่ากับเบรกสุดท้ายเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเลย SMS เรามาพับกบนินจา300ไม่มีใครแก้ไม่มีใครแก้ไม่เป็นไรนินจา300ไม่ใช่ยังงงอยู่ไงยังไม่นึกว่า5บาท10บาทก็เอาเออนินจา300ครับเติม95แล้วจะเปลี่ยนเป็น91ได้ไหมครับ95นี่คืออะไรครับเบนซินหรือว่าเบนซินโซฮอได้หมดจริงได้หมดได้หมดเพราะว่าตรงแคสโซฮอ91แคสโซฮอ95 E20ยังได้เลยใช่ดูตรงถังนะดูตรงถังถังบอก91ก็ได้ E20 ก็ได้เนี่ยก็คือขั้นต่ำของค่าออกเทนได้ระดับไหนคือเราสามารถเติมมากกว่านั้นได้แต่จะรู้ว่ารถมันวิ่งไม่ค่อยออกนะยาวๆลากยาวจะรู้95มันขี่แล้วมันลื่นกว่าครับนะครับเปลี่ยนได้ไม่นานครับบางทีผมถ้าบางทีปั๊มน้ำมันไม่มี91นะบางทีเชลบางปั๊มไม่มีนะเป็น95เลยนะครับบางปั๊มนะได้อยู่ได้อยู่167สูงพอไหมกับ CRF Rally นี่ไงขยิงหน่อยก๊อฟไหมก๊อฟก็รอเนี่ยขึ้นไปคล่อมแล้วได้ครับระบายปลายเท้าอาจจะไม่ได้เต็มก็ขย่งนิดนึงก็บาลานซ์ตัวได้ก็ขี่ได้แล้วครับขี่ได้แต่ว่ารถสไตล์นี้มันก็ต้องแบบใส่รองเท้าพื้นสูงเนาะส้นตึกอ่ะใส่ส้นตึกใช่ที่บางมันจะหนาไหมหน่อยพื้นสูงหน่อยก็จะช่วยได้ติดไฟแดงก็ขาเหยียบล้อรถข้างล้อ7สบายครับขี่ได้เลยนะครับถ้าขี่เป็นอยู่แล้วประคองรถได้ก็สามารถไปไหนก็ได้เพราะว่าแบบบางทีน้ำหนักตัวคนด้วยมันก็ทำให้ช็อคกับหลังมันลงไม่อีกสูงก็จะเพียงอาจจะหนัก200อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เอาว่าเหยียบปลายเท้าอ่ะครับผมนะนะครับมีถุงมือขับมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อไหนนะครับมีไซส์ XXL บ้างครับอันนี้มันพูดยากครับนี่ถามพี่บอมเลยเพราะว่ามือพี่บอมเนี่ย XXL เมื่อวานไปลองมาหลายร้านมากหาซื้อถุงมือครับไปเจออยู่ร้านนึงในงาน Motorbike Festivalที่ใส่ได้ต้องเป็นงานนอกอย่างเดียวอ่ะเขาง่ายๆคือต้องเป็นของนอกอย่างเดียวอ่ะไซส์ยุโรปบ้างไซส์ยุโรปบ้างนั่นแหละแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยสั่งไซส์อย่างนี้มาถูกต้องเมื่อวานนี้เดินทั้งงานเลยหาถุงมือข้อนี้ไว้ที่นิ้วโผล่นะไว้ขี่หาเลยไปเจอมีอันเดียวที่ใส่ได้แต่ดันเป็นสีแดงไปได้โอ้โหเป็นไอ้มดแดงเลยสีแดงสีก็สวยนะเป็นหนังแกะด้วยนะร้านต้องบอกว่าร้านอะไรนะชื่อร้าน LA เอาโฆษณาให้ด้วยมีขายของอยู่LA Shopper แล้วก็นี่ด้วยเสื้อเมื่อวานนี้ไปเจอมาก็คือ Frankie Mouse MSF NFP ขายอยู่ตรงข้างหน้าเลยทางหน้าก็ต้องขอบคุณด้วยนี่เคยเป็นสปอนเซอร์รายการเราเคยเอาเสื้อมาแจกเมื่อวานไปซื้อเสื้อเขาก็จัดให้นี่ซื้อให้ใหญ่พี่วงพี่บอสซื้อ1แถม1ไม่ได้ซื้อ1แถม1เขาขายราคาไม่แพงอยู่แล้วใช่ราคาพิเศษเสื้อรายการประมาณแบบเสื้อทัวร์เสื้อไบค์เกอร์มีทั้งแขนยาวแขนสั้นว่าไปสนใจก็ไปดูได้ต้องหาที่เป็นแบรนด์ยี่ห้อหรือไม่ก็ต้องสั่งไซส์พวกนี้ส่วนใหญ่ร้านเขาไม่ค่อยสั่งเข้ามาเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ใส่แค่ XL L หรือ XL เท่านั้นเองเจอแต่ XL ส่วนใหญ่แล้วก็บางคนนะสำหรับผมให้ลองอย่างนี้นะบางครั้งต้องยอมนิดนึงคือถุงมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถุงมือหนังถุงมือผ้านะใส่สักพักนึงมันจะยืดถูกต้องบางครั้งสมมติถ้าเกิดอย่างพี่บอมเนี่ยใส่ XL มันจะรู้สึกว่าโอ้โหมันลั่นเลยแต่ว่าคนใช้ไปเรื่อยเขาบอกเงี้ยให้ใส่ไปเรื่อยเดี๋ยวมันยืดใช่แต่ไม่ใช่ว่าใส่แล้วก็ไปขี่นะใส่ยังไงรู้ไหมใส่อยู่บ้านนี่แหละใส่นวดใส่อยู่บ้านไปยืดไปเรื่อยใส่อยู่บ้านขยับทำนู่นทำนี่ไปเพราะว่าอะไรมันไม่ให้ไปใส่กับรถผมไปใส่กับรถพอเวลาตึงปุ๊บมันขี่ไม่ได้ใช่ขี่แล้วต้องถอดมันก็เลยไม่ทันได้ยืดทันทีเพราะว่าพอรัดแน่นๆปุ๊บเวลาขี่รถมือชาเลือดไม่เดินเลือดไม่เดินแล้วอันตรายด้วยทำให้ขี่รถไม่นี่ด้วยนะครับพี่พอรู้จักรัสติกเกอร์แต่งมอเตอร์ไซค์บ้างไหมครับแต่งยังไงครับสติกพวกแรปเหรอเยอะมากมายเลยรัสติกเกอร์จริงๆแล้วแนวไหนอ่ะคาดลายแรปสีสติกเกอร์ของแต่งสติกโลโก้ต่างๆก็ร้านทั่วไปเขาก็รับทำหมดนะครับแล้วก็มีร้านที่เฉพาะทางก็มีที่แต่งมอเตอร์ไซค์ก็หลายๆที่เซิร์ชในเน็ตเลยครับเยอะแยะเลยนะครับร้านทำสติกเกอร์ไม่ต้องถึงเน็ตก็ได้
เปิดมือถือมา Facebook นะครับเออ Facebook อ่ะร้านสติ๊กเกอร์รับรองขึ้นมาเพียบแล้วต่อท้ายเลยร้านสติ๊กเกอร์มอไซค์เค้าจะเฉพาะทางไปทำมอไซค์อย่างเดียวมันแนะนำลำบากพอดีนะครับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความใกล้ไกลแต่ละคนมันต่างกันสถานที่เพราะนั้นเซิร์ชไปหาแล้วเจอที่มันใกล้สุดแล้วก็เข้าไปคุยกับเขานะครับง่ายสุดละหมดนินจา650ครับปี2011แปลงเบาะเป็น2ตอนเหมือนปี2014ได้ไหมหรือเปล่าใช่ไหมจะแปลงเป็น2ตอน2ระดับใช่ไหมล่ะ2ระดับ2ตอนโอ้โหแปลงได้แต่ว่ามันไม่ได้เอสเอ็มเอสมีไหมฮะเลื่อนเอสเอ็มเอสหน่อยผมว่าแปลงได้มันได้ทั้งนั้นแหละแหมฝีมือคนไทยแปลงได้ครับเพราะมันไม่ได้แปลงแค่เบาะนะมันต้องแปลงทั้งตูดเลยนะแพงท้ายแฟลิ่งท้ายแฟลิ่งไม่ต้องอ่ะพี่เพราะว่าตัวถ้าตัวนินจาามันก็ตัวเบาะมันไม่ต้องแปลงไฟลิ่งแค่ตัดต่อเบาะให้เป็น2ชั้นเท่านั้นเองทีนี้ร้านเบาะมันทำได้นะครับต้องไปที่ร้านเบาะเลยแหละนะครับร้านเบาะแล้วบอกพี่เนี่ยจะทำสองชั้นเขาจะถอดโครงเก่ามาแล้ววัดปุ๊บแต่ก็จะเสียค่าใช้จ่ายค่อนจะสูงนิดนึงเพราะว่าเป็นงานแปลงงานสร้างใหม่อ่ะค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่าถ้าแปลงแล้วมันจบสวยๆเนี่ยมันก็โอเคแต่บางร้านมันก็แปลงแล้วมันไม่สวยแล้วมันก็อยู่ที่ร้านด้วยนะว่าร้านเขามีไอเดียมากน้อยขนาดในการแปลงบางทีร้านแบบร้านดีๆเนี่ยเขาแปลงหูเขาเก็บงานเนี้ยทำจุดยึดจุดอะไรให้เราใหม่บางร้านแบบใช้เหล็กรูเหล็กอะไรพวกนี้มาทำมันก็แป๊บเดียวใช่มันก็อยู่ได้ไม่นานเพราะนั้นก็เลือกร้านด้วยแล้วกันนะครับแปลงได้แปลงโครงสร้างไม่มีอะไรยากที่เกิดคนไทยครับคนไทยที่แพ้ชาติในโลกใช่อยากทำรถ R15 แรงขึ้นแต่งเติมอะไรดีครับแรงขึ้นท่อของกองครับอะไรพูดเป็นมาตรฐานอยู่แล้วตามสูตรเรียกว่าสเต็ปแรกนะสเต็ปแรกสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งท่อกล่องแล้วก็สเตอร์ตามมาแล้วก็ไล่สเตอร์ด้วยทดเข้าไปแค่นี้ครับพอแล้วอย่าไปลงเครื่องไปทำโครงทำลูกตรงแล้วนั่นมันสำหรับแข่งขันไม่เสียรถด้วยเอาสเต็ปแรกให้รู้ก่อนว่าแค่นี้พอไหมไม่พอให้ว่ากันเนอะราคาก็ไม่ได้แพงมากมายสเต็ปแรกนั่นแหละครับประมาณนั้นท่อกล่องกองก็เหลือเฟือแล้วบิดหน้าตั้งนะครับบิ๊กไบค์สายทัวริ่งใช้น้ำมันเครื่องอะไรมันก็ไม่เกี่ยวครับว่าจะเครื่องอะไรก็ฉันว่าเครื่องเบอร์มันแหละครับแต่ว่าหรือไม่ทัวริ่งเนี่ยแต่ว่าอยู่ที่ชอบยี่ห้ออะไรมากกว่าแล้วก็ดูเรื่องคุณสมบัติแล้วก็เบอร์ให้มันตรงกับที่รถของเราใช้สมมติว่าเบอร์เกรดที่มากับรถเราเป็นเบอร์นี้เราสามารถใช้เบอร์ที่มันสูงกว่าได้แต่ใช้ยี่ห้ออื่นยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่เราจะชอบจะให้มันถูกจะแพงแต่ให้ใช้สเปคที่เป็นเบอร์เดียวกันดีกว่าอย่าต่ำกว่าสูงกว่านิดหน่อยได้ห้ามต่ำกว่านะครับง่ายๆอย่างตัวสเปคก็จะมีนะอย่าง10W40หรือว่า5W40มันมีเยอะฮะมันจะมีความร้อนทนความร้อนกับความหนืดของตัวน้ำมันถ้าใช้เบอร์เดียวกันแต่ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราขอให้เปลี่ยนบ่อยหน่อยแล้วกันเป็นเรื่องที่ดีกับรถทัวริ่งใช้งานบ่อยก็ต้องจังหวะยาวไม่จำเป็นต้องครบรอบว่าเราไปทริปนึงกลับมา2ทริป2เดือนเปลี่ยนเลยก็ได้ไม่ต้องหัวใจสำคัญของรถ4จังหวะนี่คือน้ำมันเครื่องจริงนะคือยังไงก็ขอให้แบบพร้อมแล้วก็น้ำมันเครื่องแห้งนี่บอกเลยว่าล้าวทั้งเครื่องโอ้โหครับเขาบอกแนะนำหน่อยฮะหมวกกันน็อกแบบไหนมีบังแดดให้ด้วยครับมีบังแดดมีบังแดดคือไงเฮ็ดนี่ไงตัวแว่นนะอ๋อที่มันคิวเหรอคืออย่างนี้มันจะมีแล้วสมมติถ้าเป็นฟูลเฟสก่อนฟูลเฟสก็มีแว่นข้างในก็มีสมมติเป็นฟูลเฟสก็จะมีแบบที่มีแว่นซ่อนอยู่ข้างใน AGV มี HJC มีโชเอะก็มีมีแล้วก็บิมูล่าก็มีแล้วก็ทีมันมี2แบบมันมี2แบบมันมีแบบที่เป็นแว่นกับแว่นแบบที่มันเปลี่ยนชิวได้เปลี่ยนชิวจากชิวใสเป็นชิวประหลอดเป็นชิวดำนะครับก็ได้หมดนะฮะแล้วแต่ชอบแต่บางแดดแบบแว่นข้างในก็หูหลายยี่ห้อครับเยอะอยู่บางคนทำอย่างนี้ไม่หลายคนเลยใส่แว่นกันแดดไว้ข้างในแล้วก็เป็นเลนชิลใสแต่มันมีหมวกกันน็อกสำหรับใส่แว่นอีกนะพี่จะดูอ่านดีๆมันจะมีสำหรับรองอันเนี้ยเรียกว่ามันมีช่องสำหรับใส่แว่นตาด้วยนะเป็นบางรุ่นมันจะไม่เพราะไม่งั้นมันจะคับมันจะบีบหน้าเราตัวขาแว่นจะกดเวลาไปซื้อหมวกสมมติถ้าเราไม่อยากจะเปลี่ยนชิลหรือว่าอยากใช้ชิลใสๆแต่ไปใส่แว่นอ่ะบางรุ่นมันจะมีช่องสำหรับเสียบแว่นมันจะไม่บีบหน้าเรานะครับต้องไปดูด้วยออกแบบสำหรับคนที่ใส่แว่นนะเพราะว่าตอนนี้คือมีจำกัดคนแล้วว่าจะหุ่นยังไงหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการขับขี่เนี่ยคือตอนนี้พวกผู้ผลิตเนี่ยโอ้โหเขาแบบเอื้อประโยชน์เยอะแยะมากมายไปลดทั้งเรื่องอัพเพอร์เรลต่างๆนะครับเพราะนั้นไปลองไปศึกษาดูหลายๆร้านมีให้เลือกหลายๆยี่ห้อครับร้านที่ขายหมวกกันน็อกโดยตรงอ่ะเข้าไปดูเลยมากมายเลยนะครับอ่ะ M-Slash กับ YSF R15 7เลือกตัวไหนดีครับแหมไม่น่าถามนะฮะผมก็ต้องเลือกเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่จะเปิดตัวนี่แหละครับวันที่11นะครับที่ M-Cortier
แล้วก็มีวิญญาเลสมาด้วยนักแข่ง15เหรอ15ไมล์เปิดวันที่11นี้แล้วนะครับที่แล้วพอมีข่าวมามันเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนทั้งคันเลยครับพี่ใส่มีอัพไซด์ดาวมีโอ้โหเยอะเหรอแล้วมีระบบ VBA เข้ามาในเครื่องยนต์แล้วด้วยเอ้าเจ๋งเลยเอ้าโถไม่ต้องกลัวเลยพี่สำหรับตัวนี้มามันเปลี่ยนใหม่โฉมหล่อกว่าเดิมอัพไซด์ดาวแล้วด้วยยังต้องรอดูเดือนใหม่ดิจิตอลบอกเลยว่าหล่อแน่วันที่11นี้นะครับที่ M Quartier สุขุมวิทแล้ว R3 มามั้ย R3 ใหม่ต้องมาก็ยังมันไปตามวาระไง R15 ใหม่มา R3 ใหม่ก็ต้องมาเพราะ R15 ออกก่อนก็พอจะเอามาใหม่ปุ๊บ R3 ใหม่ก็ต้องมาแต่ก็ต้องรอดูว่าแล้ว M Slash ใหม่ก็ต้องมา M Slash ใหม่ตอนนี้แค่เปลี่ยนสีแต่เดี๋ยวพอ R15 เปลี่ยนเครื่องM Slash ก็ต้องมีมาก็ต้องอัพเครื่องตัวนี้แหละเพราะนั้นรอดูนิดนึงเป็นไปตามวาระใจร้อนและที่สำคัญนะบอกว่า Mavic Vinales นี่ไงก็คือนักแข่งก็คือเป็นนักแข่งคนใหม่ล่าสุดของ Yamaha เขามาแจกลายเซ็นด้วยนะมาแจกลายเซ็นด้วยมีกีดด้วยนะมีคอนเสิร์ตพี่เจนะมีคอนเสิร์ตประมาณ 5-6 คนอะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแน่นอนเจเขาแบรนด์ Ambassador อยู่แล้วไปเติร์ดๆกับพี่เจกันนะครับเซ็ต X 130เวลาขี่ผ่อนคันเร่งรถชอบดับทั้งที่รถยังวิ่งเป็นเพราะอะไรใช่ไหมยกคันเร่งแล้วดับเบาดับผ่อนคันเร่งรถชอบดับตัวนี้เป็นตัวคาร์บูเรเตอร์อยู่เลยใช่แล้วก็เซ็ต X 130เนี่ยเป็นรถเขาเรียกอะไรเป็นรถแฟมิลี่เหรอแฟมิลี่ที่แบบว่ามีหุ่นแบบถังน้ำมันอยู่ข้างหน้าถังน้ำมันอยู่ข้างหน้าเลยเปิดทั้งหน้าเปิดเติมน้ำมันอยู่ข้างหน้าแล้วหุ่นขมึกมากนะแต่ตอนนั้นที่เปิดตัวมาก็ถือว่าได้รับความนิยมอยู่พักนึงนะว่าเป็นรถที่ได้รับเรียกมันมีความสปอร์ตแต่ว่าแรงกว่าเพื่อนนะตอนนั้นน่ะใช่ซีซีเยอะสุดสมัยนั้นมีถังน้ำมันอยู่ข้างหน้าแต่ก็มันมีประเด็นนึงอ่ะถังน้ำมันอยู่หน้าเกิดอุบัติเหตุเวลาชนกันนู่นนี่ถังน้ำมันโดนก่อนจะมีไฟลุกไฟเรื่องอะไรก็ทำให้กระแสค่อยๆดาวลงนะครับแต่ถามว่าณตอนนี้เป็นเพราะอะไรผมน่าจะไปเช็คเรื่องของขบูในเรื่องของหัวเทียนใช่เพราะรถที่เกี่ยวกับทำงานด้วยการขบูเนี่ยขบูแหละตัวหลักเลยยกระดับเนี่ยเนี่ยนะครับขบูสกปรกนะครับน้ำหนูอากาศตันอายุเยอะแล้วด้วยรถหัวเทียนเช็คด้วยน้ำมันคนน้ำมันเครื่องประมาณแค่นี้ครับสามสี่อย่างไม่มีอะไรมากอย่างแรกไปเปิดขบูดูก่อนเลยไล่ขบูเพราะส่วนมากเบาดับขบูมาล้างก่อนอากาศสมมติว่าอากาศจะตันนะครับน้ำหนูขบูมาล้างก่อนใช่แล้วก็ดูเรื่องกรองนะฮะกรองตันไหมดูอากาศไม่เข้าเผาไหม้ไม่ได้หัวเทียนไม่สะอาดนั่นแหละครับคือจุดแรกๆที่จะดูแลรักษามันใช่นะมีอะไรเอ่ยดึงเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันไหมเราบรรยากาศให้ข้อก่อนไอ้ข้อนี้นะ SRX 400 600ยังน่าเล่นไหมขอข้อมูลด้วยครับ SRX 400 600ยังน่าเล่นไหมขอข้อมูลด้วยครับตัวเก่าตัวกา X นี่คืออ้าวมีอะไรอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรว่ามันคู่แข่งของบัณฑิตอ่ะผมจำชื่อไม่ได้นะมันเป็นคู่แข่งของบัณฑิตอ่ะของซูซูกิคู่แข่งซูซูกิใช่ไหม SRX เป็นนักเก็ตอย่างนี้นะนี่อ่ะมันน่าเล่นไหมเหรอ แต่ทรงมันก็คือว่าในยุคนั้นมันคือนักเก็ตรุ่นแรกๆนะครับตอนนี้ก็ยังได้อยู่ถ้ารูปทรงนี้ก็ยังโดนอยู่แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องของอะไรต่างที่มันยังพอซับพอร์ตอยู่หรือเปล่าถ้าถามว่าลูกทรงตัวเนี้ยน่าเล่นนะครับเพราะตัวใหม่ตัวเป็น650ของซูซูกิเขาอะไรนะ SV อะไรนะ SV ใช่ไหม SV 650มี SV กับตัว Gradius แต่ว่าตัวนี้มันค่อนข้างแบบนี่ตัวเก่าละตัวนี้จะเป็นเฟรมไหมเนี่ยใช่เฟรมใหญ่เดลต้าแล้วที่สำคัญเนี่ยบอกว่าเป็นน่าจะเป็นรถพวกรถอินวอยด้วยนะตัวนี้เป็น Yamaha SX เนี่ยเพราะตอนนั้นน่ะ Yamaha ยังไม่เฟื่องฟูในเรื่องการรถนำเข้าตัวนี้จะมาแบบเป็นจดประกอบเข้ามาก็ถ้าเผื่อว่าเป็นตรงนั้นก็ถือว่าอันตรายต้องเช็คเอกสารก่อนแต่ถ้าได้รถสภาพสวยๆในรูปนะโอ้โหผมว่ารถยังเล่นได้อยู่เล่นได้ขี่หล่อตัวเนี้ยถ้าไม่มีเอกสารก็ระวังหน่อยแค่นั้นแหละเพราะตอนนั้นเขาไฟมากับบัณฑิตของซูซูกิเขาจะไฟกันมาด้วยกันนะครับน่าเล่นถ้าได้ราคาที่ดีนะครับสภาพรถที่ใช้ได้แล้วก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามันอยู่ในกระแสของบิ๊กไบค์กลับมาอีกครั้งนึงก็น่าจะอยู่ในกระแสที่คนก็เล่นกันเอามาทำได้มาแต่งคาเฟ่ได้รถแล้วเนี่ยสวยเลยสวยสวยเอามาแต่งได้หล่อเลยอ่ะทำคาเฟ่ถูกต้องได้แล้วคาเฟ่ทำคาเฟ่ต้องมีตลกต้องมีอะไรขอบคุณมากครับพี่ อ่ะสิงท้ายไปด้วยบรรยากาศกับงานบางกอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลครั้ง2017ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไปดูบรรยากาศในงานว่ามีอะไรบ้างเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็ฝากไปด้วยกับบูธของลูป71นะครับแน่นอนทางเข้าด้านหน้าเลยเดินเข้าไปก็เจอเลยบูธลูป71กับผลิตภัณฑ์ใหม่ตัว Dark Spray นะครับตัวนี้นะครับแวะเข้าไปเปิดเพลง
ตื้อๆเลยอยู่หน้ารูป71มีน้องๆคอยเต้นรับแขกเดินไปยังไงต้องหันไปมองอ่ะต้องต้อนคอยต้อนรับอยู่นะครับอ่ะไปดูบรรยากาศงานแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf นะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนกับรายการ Speeder นะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับกับงานประจำปีอีกหนึ่งงานนั่นคือบางกอกมอเตอร์ไบค์เฟสติวัลครับผมวันนี้มาเป็นเต็มแบบว่าไบเกอร์เขาเพราะว่าขับขี่รถจักรยานยนต์มาเองเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะมาร่วมงานใหญ่ประจำปีนี้นะฮะซึ่งในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่9แล้วนะครับและแน่นอนครับรายการสปีดไรเดอร์ของเรานะครับเกาะติดทุกสถานการณ์วันนี้มีเปิดบูธมากมายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้เพียงแค่รถญี่ปุ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับรถอังกฤษรถเยอรมันรถยุโรปโอ้ยเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับผมไปตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของลูป71นะครับที่งานบางกอกไบค์เฟสครั้งที่9นะครับซึ่งบอกว่าเป็นจัดโซนด้านนอกนะครับลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นแน่นี่ภายในงานต้องบอกว่าภายในร้านนะครับมาทุกตัวนะครับแล้วก็ตัวใหม่ที่เขาที่เราพูดกันในรายการว่าจะมีการนำตัวนี้มาโปรโมทนั่นก็คือตัว Drag Spray นะครับตัวนี้พ่นกับวัสดุที่เป็นสีดำใช่มั้ยฮะพี่ที่เป็นสีดำพลาสติกดำนะครับคือสามารถเขาเรียกอะไรพ่นไปปุ๊บแล้วเช็ดออกก็จะเกิดความเงางามขึ้นมาได้นะครับแต่ที่เน้นจริงต้องบอกว่าจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆนะครับจากลูป71นะครับก็คือนี่เลย390วับแถมว้าวนี่ต่อเลย290เป็นโซ่นะฮะฉีดโซ่ก็แถมว้าวนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษของเขานะครับต่อด้วยวับว้าวเชนบัส490บาทนะครับนี่อันนี้ไว้ว้าวแม่ชื่อเขาแบบสุดยอดจริงนะของจริงก็เป็นอย่างนี้ก็นะว้าวนี่ฮะว้าวว้าวว้าวสเปรย์นะฮะฉีดแล้วว้าวเงาแววว้าวนะครับโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายถูกสุดนี่เลย180บาทนะครับดับเบิลวิงมาเป็นแบบดับเบิลแพ็คกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของลูป71เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบูธที่หาได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าอยู่ตรงโซนด้านหน้าของเซ็นทรัลเวิลด์เลยทีเดียวนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5ก
ุมภาพันธ์นะครับนี่ซื้อ1ฟรี1เฉพาะในงานนะครับสามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทดลองได้เลยอันนี้เขาเอารถแข่งตัวจริงมาจอดโชว์เลยนะครับรถแข่งระดับแชมป์ของเขาเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้าทยอยออกนะครับเดี๋ยวมีบุญอื่นที่น่าสนใจมากมายนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับไป